การต่อสู้จะใช้กรรมการทั้งสองฝ่ายคือมีฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าเริ่มต้นรู้สึกว่านักมวยทั้งสู้จะพบว่าความเครียดแค้นมาแต่ในอดีตครับอันนี้ไม่ผิดกติกานะทุ่มดาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการชกแบบไม่รู้ต่อสู้ได้ครับนี่เป็นสภาพการต่อสู้ของยกแรกครับผู้ต่อสู้พม่าไม่ยอมเปิดโอกาสให้นักมวยไทยได้ตั้งตัวแล้ว